กับวันนี้นะคะวันนี้พี่โจก็จะสอนเรื่อง tense นั่นเองนะคะในพื้นฐานของภาษาอังกฤษเลยก่อนที่ตัวเองจะเรียนทุกอย่างในภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือต้องเรียนเรื่อง tense ก่อนนะคะว่า tense เนี่ยมันมีกี่ประเภทนะคะมันมียังไงบ้างและโครงหน้าตามันเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะคะถ้าเราได้เรื่อง tense แล้วเนี่ยเราก็สามารถเราก็สอบได้ระดับหนึ่งเลยนะคะระดับหนึ่งเลยล่ะอ่ะโอเคมาไหมวันนี้วันนี้มากันกี่คนเอ่ยเอามา4คนดีจังปกติเดี๋ยวพี่จะไลฟ์ในกลุ่มเหรอเนาะพอในเพจเนี่ยไม่ค่อยมีคนมาเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรียนย้อนหลังได้ภาพชัดเสียงชัดนะคะคนหนึ่งให้หน่อยจ้าแล้วก็น้องที่เข้ามาแล้วเนาะช่วยแชร์ให้พี่โจด้วยนะคะคือกลุ่มนี้พี่โจสอนฟรีเลยเนาะใครมีพี่น้องที่กำลังจะสอบอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแอดเข้ามาได้เลยนะคะเข้ามาในกลุ่มได้มาหรือยังเอ่ย5คนละ6คนละ7คนแล้วนะคะ7คนแล้ว7คนนี่ถือว่าเยอะนะเพราะว่าตั้งแต่ไลฟ์มา3ครั้งเนี่ย9ครั้งนี้เยอะสุด8คนแล้วนะคะรอสัก10คนละกันมาไหม10คน9คนแล้วโอ้ยเยี่ยมวันนี้ตัวเองช่วยดูให้พี่โจหน่อยค่ะว่าภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่าเอ่ยขอบคุณค่ะน้องลภัทรดานะคะอ่านชื่อผิดขออภัยนะคะโอเคน้องอู้10คนเยี่ยมมากวันนี้มี10คนเนาะน้องเข้ามาแล้วนะช่วยแชร์ให้พี่โจด้วยนะคะโอเคเริ่มเรียนกันเลยค่ะเริ่มเรียนกันเลยเนาะวันนี้เรียนสักครึ่งชั่วโมงนะคะ ตัวนี้ค่ะก็ก่อนที่ตัวเองจะเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตั้งแต่เรื่องเทคนิคหรือว่าบทสนทนาบทความอะไรเนี่ย โทษค่ะคือถ้าเราไม่แม่นเรื่อง tense เนี่ยก็หนักนิดนึงนะคะดังนั้นตัวแรกเลยนะคะตัวแรกที่เราจะต้องเรียนนะคะตัวเรียนแบบก่อนอื่นใดเลยเนี่ยก็คือเรื่อง tense นั่นเองนะคะทีนี้ tense คืออะไร tense ก็คือการเปลี่ยนรูปของคำกริยาค่ะตัวเองคือการเปลี่ยนรูปของคำกริยาเนี่ยเปลี่ยนไปยังไงเปลี่ยนไปตามอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตหมายความว่ายังไงหมายความว่าการเปลี่ยนรูปของคำกริยาใดๆเนี่ยนะคะอย่างเช่นกินนะคะถ้าเป็นอดีตเนี่ยเราก็อาจจะกินเฉยๆแต่พอมันเป็นปัจจุบันเราอาจจะแบบเติม s หรืออนาคตเราอาจจะใส่คำว่า will กินอย่างเงี้ยคือมันมีความหมายเดียวกันนะคะคือภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือเราต้องเปลี่ยนกริยาเหล่านี้เนี่ยให้เป็นไปตามอดีตปัจจุบันอนาคตเพื่อเลี่ยงการบอกเวลานะคะจริงๆก็ถ้าบอกเวลามันก็สมบูรณ์ขึ้นนะคะก็สรุปง่ายๆ tense คืออะไรถ้าเขาถามก็ tense ก็คือการเปลี่ยนรูปของคำกริยาให้เป็นไปตามการเวลานั่นเองทีนี้ tense ของเราอะค่ะ tense ของเรามีอะไรบ้างนะคะก็คือมันมีทั้งหมด24ประโยคเนาะ tense ไอ้คำว่า tense หรือประโยคภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีทั้งหมด24ประโยคแล้วมันเอ๊ะเราจะต้องท่องจำหมดหรือเปล่าไม่ต้องนะตัวเองไม่ต้องท่องจำหมดจำแค่บางส่วนแล้วก็เอามาต่อเป็นจิ๊กซออ่ะเป็นไงได้ไหมง่ายเลยยังไงตามมาเนาะก็ขั้นแรกแบ่งก่อนแบ่งเป็น active voice passive voice บางคนบอกโอ้ยแค่เริ่มเรียนเจอภาษาอังกฤษสระอาจใจเย็นๆนะคะก็ถ้าเป็น active voice ก็คือประโยคของเราเนี่ยตัวประธานเนี่ยเขาจะทำเองถ้าเป็น passive voice แปลเป็นไทยก็คือประธานของเราเนี่ยถูกทำยังไงอย่างเช่นอันนี้แม่เป็นประธานแม่วิทำอะไรแม่วิซื้อปลาถูกไหมประธานทำเองแม่วิซื้อปลาถูกป่ะมาประโยคนี้คือประธานเป็นคนทำเองอันนี้ประธานของเราก็คือปลาค่ะปลาเป็นไงถูกแม่วิซื้อความหมายเดียวกันไหมความหมายเดียวกันแ
เราแยกออกมาเป็น12 12 12แบบประธานจะเล่าแบบประธานทำเองหรือเล่าแบบประธานถูกประทำก็ได้นะแล้วแบ่งออกมาเท่าๆกันก็คืออย่างละ12ก็จะกลายเป็น24บางคนแบบอาจจะเถียงพี่โจอ้าวพี่โจภาษาอังกฤษมันไม่ใช่ว่ามี25เหรอใช่ค่ะอีกเทนหนึ่งก็คืออีกเทนหนึ่งก็คือ be going to นะ be going to คำนี้เนี่ยค่ะแปลว่าจะเดี๋ยวเราค่อยเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะ be going to นี่มันคืออะไรเอาแค่24นี้ก่อนนะคะและสุดท้ายเนี่ยเราก็จะบวก be going to แปลว่าจะเนาะแปลว่าจะแล้วก็ประโยคทั้งหมดกลายเป็น25นะคะอ่ะต่อไปค่ะอันนี้ตัวอย่างเนาะอ่ะก่อนอื่นเลยนะก่อนที่เราจะเข้าบทเรียนเราต้องรู้ก่อนว่าการเปลี่ยนแปลงรูปกริยาไปตามกาลเวลาของเราเนี่ยเปลี่ยนไปยังไงเปลี่ยนไปตามอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตอดีตของเราก็คือ past นะคะปัจจุบันก็คือ present future ก็คืออนาคตนะคะเอาแล้วยังไงแล้วทีนี้ตัวเองเคยได้ยินเกี่ยวกับกริยา3ช่องไหมเคยได้ยินป่ะ go went gone do did done เคยได้ยินป่ะ go went gone do did done will would เคยท่องไหม eatate eaten เคยได้ยินป่ะเคยได้ยินนี่ล่ะคือกริยาที่ผันไปตามปัจจุบันอดีตแล้วก็ไม่ใช่อนาคตนะแล้วก็อันนี้ก็คือเกือบอันนี้คือ tense perfect อันนี้ขออนุญาตเล่าไว้ละกันคือการเปลี่ยนรูปอดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยถ้าเป็น past เนี่ยค่ะตัวเองเราก็ต้องใช้รูปของกริยาช่องที่2นะคะกริยาช่องที่2นั่นก็คือ v 2นั่นเองก็คือช่องนี้ went did would ate ถ้าตัวเองจะใช้รูปกริยาอดีตอย่างเช่นบอกว่าเมื่อวานฉันไปกินข้าวคำว่า go went gone แปลว่าไปใช่ไหมพอเราขึ้นด้วยคำว่าเมื่อวานมันก็คือต้องใช้ v 2ละก็คือ went present ก็คือช่องที่1ฉันไปตลาดเมื่อเช้านี้ก็คือ go นะคะ v 1นั่นเองpresent มันคือ v 1 future เนี่ยเราเอา will เข้ามาแล้วตามด้วย v 1นะคะสังเกตว่า gone done would eaten เนี่ยยังไม่ได้เกี่ยวข้องในประโยคแต่จะเกี่ยวข้องแน่นอนนะคะอ่ะตอนนี้ถ้าเราพูดถึงอนาคตโอ้ยพรุ่งนี้นะดิฉันจะไปซื้อปลาที่แคลิฟอร์เนียเราอยู่เมืองไทยจะไปซื้อปลาที่แคลิฟอร์เนียอย่างงี้เราก็ต้องใช้ willV1 ในที่นี้ก็หมายถึงว่ากริยาช่องที่1นั่นเองสรุปการเวลาของเราเนี่ยต้องใช้กริยาเนี่ยให้ถูกช่องด้วยนะคะคือทั้งหมดมันแปลว่าไปนั่นแหละแต่พอถึงอดีตนะพอพูดถึงอดีตเนี่ยเราจะใช้ช่องที่2พอพูดถึง present เราจะใช้ช่องที่1 future เราใช้ will V1 โอเคป่ะโอเคนะคะจิ๊บๆนะอ่ะต่อไปทีนี้ก่อนอื่นเลยนะก่อนที่เราจะไปรู้จักเนื้อในของเขานะคะเราก็ต้องรู้จักชื่อเขาก่อนใช่ป่ะเหมือนเราจะไปรู้จักคนคนหนึ่งเนี่ยอยู่ๆเราจะไปถอดเสื้อผ้าเขาเลยได้ป่ะไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องรู้จักชื่อเขาก่อนเราต้องมาทำความรู้จักกับชื่อนะคะก็แบบเธอเป็นยังไงนะลักษณะนิสัยเธอเป็นยังไงเราก็ต้องศึกษาถึงขั้นนั้นก่อนถูกป่ะก่อนที่เราจะไปแกะเสื้อผ้าเขาใช่ไหมจะไปถอดเสื้อผ้าเพื่อนเนี่ยต้องรู้จักชื่อเพื่อนก่อนเนาะโอเคอ่ะทีนี้การจำชื่อเนาะมีตั้ง25ประโยคใครจะจำได้จำได้นะคะเราก็จำให้อยู่ในรูปอะไรเราก็จำให้อยู่ในรูปชาร์ตสิใช่ไหมดูสิโอ้วันนี้มี19คนโอ้ my godOh my god เยี่ยมมากแล้ว19คนเลยอ่ะสุดยอดฝากแชร์กลุ่มพี่โจเพจพี่โจด้วยนะฝากแชร์ด้วยนะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาฟังไลฟ์กันเนาะโอเคต่อนะคะโอ้เซอร์ไพรส์เนี่ยนะคะมีตั้ง19คนต่อไปค่ะเมื่อกี้เรารู้แล้วเนาะว่า
กริยาเนี่ยเราต้องผันไปตามการเวลาถูกป่ะอ่ะ past present future แล้วก็ตัวที่เราต้องจำเนี่ยก็มีโครงสร้างเนาะว่าประโยคแต่ละประโยคเนี่ยเราจะแต่งยังไงดีแต่งแบบง่ายๆนะคะ simple simple ก็คือแต่งแบบง่ายๆเลยเราจะแต่งแบบ simple เราจะแต่งแบบกำลังทำนะคะกำลังทำหรือเกิดขึ้นต่อเนื่องเราจะใช้ continuous นะ continuous หรือเหตุการณ์ที่มันแบบเกี่ยวกับพวกประสบการณ์หรือว่าเล่าเหตุที่มันเพิ่งจบอย่างเงี้ยนะคะเล่าเหตุที่มันเพิ่งจบเนี่ยเราก็อยากจะเล่าแบบโดยการใช้ perfect continuous อ่ะก็คือเหตุการณ์ที่มันต่อเนื่องอดีตปัจจุบันอนาคตยาวๆนะคะยาวๆก็คือ perfect continuous นั่นเองสรุปอีกครั้งหนึ่งเราจะเล่าประโยคเนี่ยไอ้ทั้ง24ประโยคเมื่อกี้เนี่ยเราจะเล่าแบบไหนหรือเล่าแบบง่ายๆเราก็ใช้ simple โอเคไหมเราจะเล่าแบบเฮ้ยไอ้นั่นมันกำลังอ่ะกำลังทำอยู่อ่ะเอ้ยมันทำอย่างต่อเนื่องเลยอ่ะก็คือ continuous ถูกไหมเราจะเล่าแบบประสบการณ์อุ้ยฉันนะเมื่อก่อนน่ะฉันเคยทำงานที่นี่นะอุ้ยมีแต่คนมาจีบอ่ะแกฉันเลิศฉันหรูมากเลยนะตอนนั้นน่ะก็คือแทนอะไรคะ perfect เป็นการเล่าประสบการณ์ฉันถูกป่ะหรืออุ้ยเมื่อกี้แกฉันไปกินส้มตำมาแซ่บมากเลยแล้วก็คนเนี่ยนั่งร้านกันหมดเลยอ่ะคนแบบเหตุการณ์มันเข้ามาแบบสู่normal แล้วอ่ะ อันนี้คือหรอพูดเล่นนะจริงๆมันไม่ได้นะอันนี้ก็คือเนี่ยเหตุการณ์ที่เพิ่งจบเมื่อกี้แหละเมื่อกี้ฉันเพิ่งกินข้าวมาเพิ่งจบมาหมาดๆเนี่ยยังได้กลิ่นข้าวอยู่หรืออะไรเงี้ยนะคะหรือจะเล่าแบบ perfect continuous เป็นยังไง perfect continuous ก็คือเป็นการเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตปัจจุบันก็ยังทำอยู่อนาคตก็กำลังจะทำอย่างเช่นเหมือนพี่โจเนี่ยก็เป็นครูตั้งแต่ปีจำปีพ.ศ.ไม่ได้เป็นครูเมื่อสมมตินะสมมุติ252540ละกันสมมุติพี่จบเป็นครูตั้งแต่ปี2540ตอนนี้256เท่าไหร่เนี่ย256เท่าไหร่แล้ว64อ่ะตอนนี้2564นะคะพี่จบเป็นครูอยู่หรือเปล่าเป็นนะคะเป็นครูอยู่แล้วก็ในอนาคตเนี่ยนะคะก็ยังคงเป็นครูอยู่นะคะนี่ก็คือ perfect continuous ก็คือเล่าเหตุการณ์ที่มันเกิดอดีตปัจจุบันแล้วก็ไปสู่อนาคตอันนี้เนี่ยสำคัญนะคะตัวเองสำคัญยังไงนั่นแหละสำคัญที่การนำประโยคไปใช้นั่นเองถูกป่ะบางคนเป๊ะเรื่องโครงสร้างมากแต่พอจะเอาประโยคไปใช้เนี่ยใช้ไม่เป็นบางคนบอกพี่โจหนูท่อง24ประโยคได้แล้วนะแต่ว่ามันใช้ยังไงอ่ะก็นั่นไงตัวเองไม่เก็ทเรื่องนี้ไงเรื่องแบบว่าจะเล่ายังไงล่ะจะเล่าเรื่องยังไงอ่ะแบบง่ายๆอ่ะเล่ายังไงง่ายๆจริงประจำปัจจุบันตารางกฎอันนี้ท่องได้เลยนะ simple เนี่ยจริงประจำปัจจุบันตารางกฎใช้ได้เลยจะเล่าเหตุการณ์ต่อเนื่องก็ใช้พวก continuous perfect ก็ประสบการณ์นะเหตุการณ์ที่มันโคตรยาวแล้วมันต่อเนื่องไปสู่อนาคตก็ perfect continuous จริงๆเนี่ยยอมรับเลยว่าตอนที่พี่โจอยู่เมืองไทยเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องนี้นะเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าเรียนเนี่ยอาทิตย์ละEnglish เนี่ยเรียนอาทิตย์ละพี่โจจำไม่ผิดเนี่ยอาทิตย์ละ2วันเนาะวันนี้เรียน past simple พรุ่งนี้เรียน present simple มะรืนนี้เรียน future simple แล้วก็หายไปอีกแล้วก็มาทวน present simple ใหม่ future simple ใหม่ก็คือสรุปง่ายๆไม่รู้เรื่องแต่ตอนนั้นมันคือดีอย่างหนึ่งพี่โจสามารถพูดภาษาอังกฤษได้จากอะไรรู้ป่ะได้จากการที่เราดูการ์ตูนOh my god yes ดูการ์ตูนเลยค่ะนะจากความกันดารของบ้านตัวเองนะเราเนี่ยดูช่องไทยไม่ค่อยได้เพราะว่ามันสัญญาณมันไม่ชัดนะพี่โจเกิดปี 30 บอกอายุเลยอ่ะพี่โจเกิดปี 30นะช่วงนั้นน่ะถ้าเทียบกับปัจจุบันนี้ก็คืออินเทอร์เน็ตก็คือคนระดับละ 2G หรือมั้งก็คือพี่โจอยู่แบบติดพรมแดนเลยอ่ะนี่จะวาดรูปให้ดูนะอ่ะอันนี้คือบ้านพี่โจนะเอากระต๊อบเล็กๆพออันนี้คือแม่น้ำสุไหงโกลกฝั่งนี้คือชายแดนมาเลเซียนะคะนี่คือมาเลเซียอันนี้คือมาเลนะฝั่งนี้คือมาเลเขียนชื่อประเทศไม่เต็ม
อันนี้ค่ะอยู่กันแบบนี้ค่ะแล้วสัญญาณจากมาเลเซียเนี่ยก็จะมาถึงนี่คือเป็นเหตุให้เราเนี่ยสามารถซึมซับการ์ตูนเป็นภาษาอังกฤษได้แล้วทำให้เราพูดได้เซอร์ไพรส์ไหมล่ะเออจริงๆอ่ะการพูดภาษาอังกฤษคือมันจะฟังใช่ป่ะฟังพูดอ่านเขียนเนี่ย4ทักษะเนี่ยมันต้องมาเกิดมาจากการฟังก่อนพอฟังปั๊บเราพูดตามพูดตามปั๊บเราก็อ่านเริ่มอ่านแล้วก็เริ่มเขียนถ้าตัวเองอยากจะใช้ภาษาให้ดีเนี่ยฟังพูดอ่านเขียนเขาเรียงให้เราเรียบร้อยแล้วแค่ทำตาม4ขั้นตอนนี้แค่นั้นเองก็ได้ผลนะคะได้ผลอ่ะต่อไปออกนอกเรื่องอ่ะทีนี้ simple นะคะตัวเอง simple เนี่ยเราจะเล่าเหตุจริงประจำปัจจุบันตารางกฎหรือเหตุการณ์อะไรง่ายๆสั้นๆเนี่ยเราก็ใช้ simple แล้วยังไงต่ออ่ะยังไงต่อคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งยังไงต่อก็ตัวเองจะเล่าเรื่องง่ายๆให้มันเป็นอดีตก็ได้นะคะจะเล่าเรื่องง่ายๆให้เป็นปัจจุบันก็ได้ก็ present จะเล่าเรื่องง่ายๆให้อยู่ในรูปอนาคตก็ได้ก็เป็น futureเนาะทีนี้เรามาเรียกชื่อกันดีกว่าเอ๊ะคนนี้ชื่ออะไรนะเนี่ยก็ past นะคะตรงนี้ past simple นะคะ past simple ก็ได้คนนี้หรือจะเรียก simple past ก็ไม่ผิดคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่อ present simple ก็มาจากข้างหน้านี้ present simple future simple ใช่ไหมคะตรงนี้เจอกับอะไรตรงนี้ก็เจอ past continuousPresent continuous, future continuous, perfect continuous คือคนนี้นะคะ perfect present perfect present คือคนนี้ลากมาตรงนี้ถูกไหมลากมาปั๊บคือคนนี้นะคะแล้วก็ future perfect คือตรงนี้ต่อไป perfect continuous ก็คือคนนี้ค่ะ past perfect continuous, present perfect continuous, future perfect continuous ตัวเองสามารถอ่านได้ทั้ง2แบบเลยจะเอาตำแหน่ง pastpresent future ขึ้นก่อนก็ได้หรือจะเอา simple continuous perfect continuous ขึ้นก่อนก็ไม่ผิดได้หมดนะคะนี่คือการจำชื่อสรุปง่ายๆคือตัวเองจำการเวลาไปก่อน past present future นะคะแล้วก็จำฝั่งซ้ายมือ simple continuous perfect continuousแล้วก็1 2 3นะคะฝั่งนี้4 3 12มันได้ทั้งหมด12 tenses นะได้ทั้งหมด12 tenses ได้12ประโยคเลยนะก็ทั้งรูปประธานทำเองหรือประธานถูกทำเนี่ยเราก็ใช้รูปแบบเดียวกันในการจำอะนะคะใช้รูปแบบเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกันเลยเนาะสวัสดีค่ะราตรีสวัสดีค่ะมณีวันนะคะขยายประมาณสัก205แล้วคะอ๋อได้ค่ะมันไม่ชัดใช่ไหมได้ตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้170ปึ๊บตรงนี้อะคะอันนี้เต็มจอเลยอันนี้ได้ค่ะอันนี้ได้แล้วอันนี้อะสัก210 200ได้ไหมมันมีเหลือที่ให้พี่จะเขียนนิดนึง200นะโอเคค่ะต่อไปนะคะต่อไปอันนี้ก็คือถ้าเรายังไม่แม่นเรื่อง tense เนี่ยไปท่องมาเลย past present future เขียนมาก็ได้เขียนมาให้อยู่ในรูปเนี่ยให้เขียนให้อยู่ในรูปกระดาษแบบเนี้ยนะคะกระดาษ3 4 1 2 3 4 4 คูณ 4เนาะ4 1 2 3 4 5 4 คูณ 5มันจะได้20ช่องนะคะแล้วก็เขียนแบบนี้เลยนะต่อไปขั้นตอนต่อไปนะคะอันนี้ก็บอกว่าจำชื่อประโยคในภาษาอังกฤษให้ได้ก่อนนะคะนะคะขั้นแรกเลยขั้นต่อไปนะขั้นต่อไปนะคะเราก็มาเรียนโครงสร้างนะว่าโครงสร้างของเราเนี่ยมันมียังไงบ้างนะคะตอนนี้ตัวนี้เนี่ยเราต้องท่องนะคะใครเข้ามาแล้วนะฝากแชร์ให้พี่โจด้วยนะคะคืออยากจะให้เพจมันเกิดเหมือนกลุ่มคือในกลุ่มเนี่ยมีคนตายประมาณ120,000นะคะในเพจมันยังไม่เกิดนะทีนี้พี่โจมาไลฟ์ในเพจบ้างเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยคลิปเยอะมากจนหาไม่เจอแล้วก็บางครั้งมันมีปัญหาคือตัวแอดมินเองเนี่ยมันเข้าในกลุ่มไม่ได้แปลกไหมก็แปลกแต่ว่าคนอื่นก็เป็นแบบเหมือนกันนะคะเมื่อแบบสมาชิกเยอะๆเนี่ยมันจะมีปัญหากลุ่มมันจะรวนนะต่อไปค่ะ tense นะคะตัวเองมาจำชื่อแล้วตัวเองมาจำโครงสร้างนะคะจำโครงสร้างเนี่ยมันดียังไงรู้ป่ะ
มันดีตรงที่แบบว่าพอเราจะสร้างประโยคเนี่ยมันจะมีความอัตโนมัติเกิดขึ้นนะคะตัวเองท่องเลยนะท่องตามพี่โจ simple as we simple as we continuous being continuous being เอา2 อย่างก่อน simple as we continuous being ได้ไหม simple as we continuous being perfect have three perfect con have been wing นะคะเดี๋ยวพี่โจย่อให้ดูภาพรวมก่อนนะคะย่อให้ดูภาพรวมก่อน simple as we นะคะ simple as we continuous be wing perfect have three perfect con have been wing นะคะ simple as we continuous be wing perfect have three perfect con have been wing alrightหลังจากนั้นหลังจากที่เราท่องแล้ว simple sv sv คือประธานบวกด้วยกริยาค่ะตัวเองนะคะประธานบวกด้วยกริยา simple sv นั่นเองนะคะก็คือประโยคง่ายๆเราก็ใช้โครงสร้างของประธานบวกด้วยคำกริยาเลยนะคะsimple sv simple sv เราก็ใส่ sv ทั้งหมดเลยในแต่ละช่องอะค่ะนะคะคือโครงสร้างมันเนี่ยคือเหมือนกันหมดก็คือ sv 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 ทั้งหมดเลยทีนี้เราจะเล่าประโยคง่ายๆให้อยู่ในรูปอดีตถูกไหมเราก็ต้องใช้กริยาเนี่ยเป็นช่องที่2ทำไมต้องเปลี่ยนรูปคำกริยาก็เพราะว่าคำกริยาคืออะไรคะคือ tense นั่นเองใช่ไหม tense คืออะไร tense คือการเปลี่ยนรูปคำกริยาไปตามกาลเวลานะคะ tense คือการเปลี่ยนรูปคำกริยาไปตามการเวลา alright present คือปัจจุบันใช่ไหมต้องใช้ v 1 future คืออนาคตเนี่ยอนาคตเนี่ยคำว่า future นะคะตัวเองต้องมี will เนี่ยเข้ามาทุกบรรทัดเลย will ทุกอันเลย4 tense เนี่ยถ้ามีคำว่า future ที่ไหน will ต้องอยู่ที่นั่นไม่มี future ไม่มี will มี future มี will เสมอและ will ตัวนี้เนี่ยนะคะต้องตามด้วย verb ช่องที่1เสมอนะคะ verb ต้องตามด้วยช่องที่1เสมอจะ verb v 2ไม่ได้จะ verb ing ก็ไม่ได้นะคะต้องเป็น v 1เสมอนี่คือกฎเหล็กเนาะ v 1ตรงนี้ทีนี้นะคะทีนี้เราได้เรื่องโครงสร้าง simple sv sv หมด sv หมดและตรงนี้ will เนี่ย will เป็นใคร will เป็นกริยาช่วยไอ้ will เป็น bodyguard ก็ได้เนาะแล้วช่วยใครอ่ะก็ช่วยประธานสิเธอดังนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น she s will v 1เราก็ได้โครงสร้างแล้ว sv 2 sv 1 sv v 1ต่อไป continuous ค่ะ simple sv continuous be wing be wing นะเราก็มาแบบในรูปของ be wing ทั้งหมดเลย be wing นะพื้นฐานเนาะก็คือตรงนี้นะพี่จะเขียนตรงนี้be wing be wing ตรงนี้ก็ be wing continuous คือ be wingโครงสร้างหลักคือ be wing ทีนี้เราต้องการให้อยู่ในรูป past เราเปลี่ยนกริยากริยาคือ verb to be ใช่ไหมเราก็เปลี่ยน verb to be ของเราเนี่ยเป็น be v 2ต้องการ present be ของเราต้องกลายร่างเป็น be v 1ต้องการ future คู่กับอะไรคู่กับ will ไหน will เป็นตัวช่วยประธานก็ต้องอยู่ด้านหน้าสุดเพราะประธานของเราอยู่นี่ถูกไหมก็เป็น s willbe wing b ต้องเปลี่ยนรูปไหมไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่ากฎเหล็กเมื่อกี้พี่โจว่าอะไรพี่โจว่า will ต้องตามด้วยช่องที่1เสมอทีนี้บางคนอาจจะสงสัยอ้าวแล้วเฮ้ยพี่โจb เนี่ยคืออะไรเหรอ b 1 b 2นี่คืออะไรอ่ะย้อนกลับมานะคะย้อนกลับมาที่เดี๋ยวพี่โจหาช่องว่างๆเขียนแถวๆนี้นะมันขึ้นกระดาษใหม่ไม่เป็นเอานี่นะb ของเราเนี่ยค่ะ b verb to be ข้อหนึ่งเนี่ย b เนี่ยก็คือเป็นแม่ทีมแล้วกัน b เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นปัจจุบันนะคะปัจจุบันคือ is am นี่คือ tense ปัจจุบันเนาะ is am are แล้วพอเป็นอดีตเนี่ยก็เป็น verse กับ verb นะคะแล้วก็เป็นช่อง3เนี่ยก็คือ been อันนี้คือทีม b ทั้งหมดIs am are worse were been Is ใช้กับใคร Is ก็ใช้กับ he she it
is I คู่กับ am นะคะแล้วก็ you we they คู่กับ are ตัวนี้เนี่ยถ้าเรายังไม่แม่นพื้นฐานเนี่ยต้องจำเลยนะคะจำเลยนะคะ he she it นะ he she it is I am you we they are ต่อไป was เนี่ยก็ใช้กับประธาน1คน were ใช้กับประธาน2คนอ่ะยังไง I กี่คนคะ I 1คน was he กี่คนคะ he 1คนก็ was she 1คน it 1คน male was ใช่มั้ยอ่ะ were 2คนขึ้นไป you we they สมพรกับสมชัยก็ were นะคะ been ก็be เนี่ยใช้ในอนาคต v 3ใช้ได้กับทุกตัวมันตัวเดียวเนาะดังนั้นตรงนี้ be v 2เราก็ได้เป็น verb กับ verb แล้วก็บวกด้วย verb ing นะคะบวกด้วย verb ing be v 1ก็จะได้เป็น is am are ตรงนี้ is am are is am are บวกด้วย verb ing v 3มีไหมไม่มีค่ะเพราะตรงนี้มันเป็น will อะไร will be win อยู่แล้วนะคะง่ายๆเลยถ้าเป็นฟิวเจอร์นะเติม will เข้าไป will ทุกช่องเลยจบไอโครงสร้างของฟิวเจอร์นี่ง่ายกว่าเพื่อนละไม่ต้องไปเปลี่ยนเติม will จบข่าวนะเติม will เข้ามาในโครงสร้างที่เราท่องอ่ะ simple s we or s will we continuous be win กับ will be win perfect have three or will have three perfect con have been win ก็ will have been win ใช่ไหมง่ายเลยในเรื่องของฟิวเจอร์นะคะอันนี้เราได้ละโครงสร้างของ B 2 week ก็คือ was were บวก verb ing อันนี้ก็ is am are บวก verb ing อันนี้ก็ will be บวก verb ing นะอันนี้2อันนะคะต่อไป perfect นะคะ perfect have 3 simple s we continuous be week perfect have 3 have 3 have 3 perfect have 3เราก็จัดเลยค่ะ have 3นะ have 3ก็ใส่เข้าไปนะคะ have 3แล้วก็เปลี่ยน have 3ใส่ทุกช่องเลยนะ have 3 have v 3ตรงนี้ก็เหมือนกันก็เปลี่ยนเป็น have v 3ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น have v 3นะคะหมดเลยก็อย่างที่บอกไปว่าตรงนี้เนี่ยถ้ามันเป็น future ก็เติม will ก็จบข่าวเพราะฉะนั้นเราก็เติม will have เข้าไปอันนี้จบเลย will have v 3ใช่ไหมคะแต่มีปัญหาก็คือ have v 3ในช่องpass ตรงนี้เนี่ยก็ต้องไปเป็น have 2กลายเป็น have 2อันนี้กลายเป็น have 1ถูกไหมเพราะว่ามัน pass นะเราแก้ที่ตัว have เราแก้ที่ตัว be ทีนี้ประเด็นของเราก็คือแล้ว have อ่ะ have เป็นใครอ่ะ have 1 2นี่เป็นยังไง have ก็คือมาจาก verb auxiliary have นั่นเองก็คือเป็นกริยาช่วยประเภทหนึ่งนะคะช่วยเติมเต็มให้ประโยคสมบูรณ์โดยที่เราไม่ต้องแปลพวกมันเลยนะไอ้คุณ be คุณ have ทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องไปแปลมันไม่มีความหมายเมื่อมันอยู่ในรูปของประโยคเหล่านี้นะคะเป็นตัวช่วยเราเรียกว่ากริยาช่วย have เนี่ยมันก็มี3ช่องอะค่ะตัวเองนะช่องหนึ่งก็คือ has กับ have อันนี้ออกตัว z นะ has have นะคะแล้วก็อันนี้ had นะคะมันมี3ช่องมันมีอย่างนี้ทีนี้เราก็ต้องทราบนะคะต้องทราบว่า he she it ใช้กับ has you we they are you we they have นะคะแล้วก็ I you we they I have นะคะ had 1ตัวใช้ได้กับทุกตัว had นี่ก็ใช้ได้กับทุกตัวตัวที่เราต้องท่อง he she it has he she it has I you we they have นะคะ I you we they had alrightทีนี้นะคะทีนี้พอเราได้เรื่องโครงสร้างแล้วนะพอได้เรื่องโครงสร้างแล้วเราก็แก้เลยช่องที่2ก็กลายเป็น had บวกด้วย v 3อันนี้ก็ has have บวกด้วย v 3เราไม่ได้ว่าเอาทั้งคู่มาอยู่ในประโยคนะเราต้องเลือกว่าประธานของเราเป็นใครแล้วก็ใช้ตัวนั้นคือในช่องที่1เนี่ยมันเป็นได้2คนใช่ไหมล่ะอันนี้ก็ will haveนะคะก็ใช้ได้กับประธานทุกตัวตรงนี้ถ้าประธานของประโยคเป็น I เราก็ต้องตัด has ทิ้งแล้วก็ใช้ I have บวกด้วย v 3นะคะต่อไป perfect continue ค่ะ perfect continue ก็ have been wing perfect continue have been wing ก่อนเราก็ใส่เลยค่ะ have been wing ใช่ไหมโครงสร้างมันคือ have been wing future เข้ามาเติมมาด้านหน้าสุดจบข่าวปึ้ง
ใน tense future ใช่ไหมเราจะมีปัญหาใน tense past กับ present present เราต้องการ have ช่องที่1ซึ่ง have ช่องที่1มี2ตัวแล้วก็ดึงมาด้านหน้า had ช่องที่2ก็คือ had แล้วก็แก้เป็น had อย่างเดียวก็กลายเป็น had been wing have has been wing will have been wing แค่นั้นนะคะวันนี้นะคะวันนี้ก็ฝึกประโยคอย่างเดียวเนาะวันนี้ไปท่องให้ตัวเองไปท่องไอตัวพื้นฐานนะคะพื้นฐานว่าเอ๊ะมันชื่ออะไรบ้างนะคะมันชื่ออะไรบ้างแล้วก็โครงสร้างมันเนี่ยเป็นยังไงไปท่องอันนี้มาก่อนนะคะไปท่องอันนี้มาก่อนแล้วก็ดูเรื่องการนำไปใช้คร่าวๆก็ได้เนาะถ้าเป็น simple เนี่ยเล่มมันใช้ยังไงถ้ามันเป็น past เนี่ยเอ้ยถ้ามันเป็น continuous เนี่ยมันใช้ยังไงถ้าเป็น perfect เนี่ยใช้ยังไงแล้วก็ถ้ามันเป็น perfect con เนี่ยเราใช้ยังไงนะคะอันนี้คือพื้นฐานสำหรับวันนี้อ่ะเป็นยังไงกันบ้างเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยพอเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมคะอ่ะแล้วก็บอกว่าขอพูดช้าๆหน่อยค่ะเอาเร็วเกินไปแหละคะสวัสดีค่ะวิมลศิริบัวทองนะคะสวัสดีค่ะพูดเร็วไปอ่ะเออมาดูอีกทีนี่จบแล้วไม่ได้ดูคอมเมนต์เลยสอนอย่างเดียวอ่ะตัวเองมีคำถามไหมคะนะตัวเองพอเข้าใจไหมคะก็คือวันนี้ฝากไปดูเรื่องชื่อก่อนนะคะเรื่องชื่อแล้วก็เรื่องโครงสร้างอันนี้ทำไมที่ย้ำนักหนาทำไมที่ย้ำนักหนาพูดไวมากใช่ไหมคือเร็วไปใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจะพูดสโลกว่านี้นะคะพูดคือเวลาอธิบายแล้วมันมีความมันเกิดขึ้นนะคะสวัสดีค่ะคุณก๊อฟสุภาพนะคะสวัสดีค่ะโอเคเนาะคือเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ใช่รอบหน้าแล้วล่ะเพราะพี่โจไลฟ์จันทร์อังคารพุธพฤหัสนะคะเดี๋ยวพี่โจจะพูดให้ช้าลงนะจะพูดให้ช้าลงกว่านี้เนาะก็คือตัวนี้เนี่ยฝากนะคะฝากวันนี้เลยนะคะไปท่องตัวนี้มาไปท่องมาว่าแต่ละเทนส์เนี่ยมันชื่ออะไรนะคะแล้วก็การใช้คร่าวเพราะว่าการใช้เนี่ยมันละเอียดนะคะ12เทนส์มันก็มี12วิธีการใช้แต่ถ้าเราเข้าใจพื้นฐานที่พี่โจสอนวันนี้เนี่ยเราสามารถเข้าใจเทนส์ได้ง่ายเลยค่ะคือเราสามารถเข้าใจเรื่องเทนส์ได้เป็นเรื่องง่ายเลยนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้พี่โจสอนต่อนะคะพรุ่งนี้พี่โจสอนวิชามา1นะวิชามาหนึ่งก็คือเป็นเล่มล่างเนี่ยเล่มวิชามาหนึ่งเล่มเขียวที่มีไอเท่งอยู่เนี่ยค่ะวันนี้ในหนังสือเนี่ยก็คือเป็นอังกฤษคนง่ายหนึ่งถ้าใครอ่อนพื้นฐานก็คือจัดเล่มเหลืองนี้นะคะแล้วก็ไลฟ์ทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสทุกสองทุ่มสามสิบเนาะยังไงก็รบกวนฝากแชร์คลิปพี่โจด้วยนะคะนั่นแหละนะคะก็สอน2ทุ่มนะคะรอบหน้าก็คือสอน2ทุ่มจันทร์อังคารพุธพฤหัสทุกวัน2ทุ่มครึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในเพจนี้เนาะขอบคุณทุกคนมากค่ะฝันดีราตรีสวัสดีค่ะ